รู้หรือไม่รถสีไหนเสี่ยงโดนขี้นกมากที่สุดสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยถ้าเพื่อนๆเห็นคลิปนี้แล้วยังไงนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารหรือเรื่องราวดีๆที่ผมจะมานำเสนออยู่เรื่อยๆนะครับข้อมูลที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะเป็นหนึ่งในคนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของผมยังไงผมก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับปัญหาขี้นกนะครับแม้ดูว่าจะเป็นปัญหาเล็กๆแต่ก็อาจสร้างความหงุดหงิดกวนใจเจ้าของรถได้ไม่น้อยเพราะนอกจากจะทำให้รถดูสกปรกขึ้นแล้วหากปล่อยคราบมูลนกทิ้งไว้เป็นระยะเวลานานก็อาจสร้างความเสียหายให้กับสีรถได้อีกด้วยครับผมเปิดช่องทางในการสนับสนุนช่อง Cassie Bank Channel ถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปกดปุ่ม Thanks หรือปุ่มขอบคุณที่เป็นรูปตัว S ในหัวใจเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ถ้าอยากให้ระบบไฟในรถของเพื่อนๆนะครับมีความเสถียรมากขึ้นรู้สึกได้ถึงเรื่องคอมแอร์ตัดน้อยลงอาการไฟกระชากลดลงเครื่องเดินเรียบและรอบนิ่งขึ้นอย่าลืมสายกราวซิ่งของผมนะครับจะทำให้ระบบไฟนั้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งสนใจยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์รายละเอียดไว้ด้วยยังไงผมก็ฝากด้วยนะครับมีการเปิดเผยผลสำรวจจากผู้ใช้รถจำนวน 1,140 รายนะครับพบว่ารถยนต์สีแดงมีโอกาสที่จะถูกนกทิ้งคราบมูลสูงสุดเป็นอันดับที่1 อยู่ที่ 18%ตามด้วยสีน้ำเงินเป็นอันดับที่2อยู่ที่ 14% ส่วนสีตัวถังที่มีโอกาสเสี่ยงมูลนกตกใส่น้อยที่สุดกลับกลายเป็นสีเขียวซึ่งผลสำรวจระบุว่ามีเพียง 1% เท่านั้นแม้ว่าจะไม่มีทฤษฎีที่ชัดเจนออกมารองรับว่าทำไมนกจึงเลือกปล่อยมูลใส่สีรถสีใดสีหนึ่งมากเป็นพิเศษแต่มีเจ้าของรถบางท่านนะครับแสดงความคิดเห็นว่านกจะเลือกปล่อยมูลใส่รถที่เพิ่งล้างเสร็จใหม่เนื่องจากพวกมันนะครับสามารถมองเห็นเงาสะท้อนตัวเองบนตัวถังรถได้ขณะที่เจ้าของรถรายอื่นนะครับระบุเพิ่มเติมว่าสีรถเฉดเข้มเช่นสีดำสีแดงสีน้ำเงินเป็นต้นจะยิ่งเพิ่มเงาสะท้อนของพวกมันให้สามารถมองเห็นตัวเองได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นจึงทำให้มีโอกาสที่จะถูกมูลนกตกใส่ได้มากกว่านั่นเองครับผู้ใช้รถรายอื่นๆแสดงความคิดเห็นว่าสีรถไม่ได้มีผลโดยตรงต่อการที่ถูกมูลนกตกใส่หากแต่เป็นตำแหน่งที่เจ้าของรถนำไปจอดมากกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณใต้ต้นไม้และแนงหลังคาและอื่นๆนอกจากนี้นะครับการสำรวจดังกล่าวยังครอบคลุมไปถึงการทำความสะอาดคราบมูลนกบนตัวถังรถยนต์โดยมีเพียง 17% ระบุว่าพวกเขาจะรีบเช็ดคราบมูลนกออกในทันทีที่พบเห็นขณะที่อีก 20% นะครับระบุว่าพวกเขาจะทำการเช็ดออกภายใน 2-3 วันแต่ที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นนะครับก็คือผู้ตอบแบบสำรวจจำนวนถึง 55% ระบุว่าพวกเขาจะไม่ลงมือทำอะไรเลยทั้งสิ้นจนกว่าจะถึงคราวล้างรถในครั้งถัดไปซึ่งแบรนด์ผู้ผลิตน้ำยาขัดสีรถชื่อดังนะครับระบุว่าสาเหตุที่สีรถนะครับจะได้รับความเสียหายจากมูลนกไม่ได้เป็นเพราะค่ากรดหรือค่าด่างของมูลนกแต่อย่างใดหากแต่เป็นเพราะมูลนกจะทำให้แลกเกอร์ที่เคลือบสีรถเอาไว้เกิดการอ่อนตัวและขยายออกทำให้เกิดการเสื่อมสภาพของแลกเกอร์ที่ถูกมูลนกตกใส่ก่อให้เกิดเป็นรอยด้านที่ยากต่อการทำความสะอาดดังนั้นนะครับไม่ว่าคุณจะขับรถสีไหนอยู่ก็ตามหากพบว่ามีขี้นกเกาะอยู่แล้วก็ควรรีบทำความสะอาดในทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดรอยในระยะยาวนั่นเองครับก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ผมนำมาฝากกันครับหวังว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานำเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ